็เราก็อยู่กันอย่างเงี้ยนะฮะก็มีต่างคงต่างผ้ากันตามแบบของชาวบ้านที่เราอยู่กันนะฮะอยู่อาศัยมานานแล้วตัวบ้านนี้ประมาณเนื่องจากเราสร้างประมาณราชการที่วันราชการแค่นี้ถึงห้าก็อย่างที่รู้มาที่สร้างมาอย่างต้นชมพู่ที่เห็นเนี่ยปู่เขาปลูกมาต้นพุทธิก็ร้อยกว่าปีเราคือเป็นชมพู่เพชรบุรีสีเขียวหวานเจ็ดแหละวันนี้ก็ยังออกลูกให้ปีออกลูกเด็กมันแก่แล้วกำลังแก่นะยุ่งมากนะแต่สาวพรที่เก่งจำได้ว่าต้นนี้หวานมากเลยสภาพของดินดินคลองด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะแถวนี้ก็คืออย่างคุณป้าผมเล่าให้ฟังคุณป้าของเขาเรียนชีวิตชีวิตซึ่งไม่ใช่ชีวิตปัจจุบันที่เห็นคือชีวิตแต่ก่อนอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งเป็นถ้าถามแล้วคุณป้าอย่างเงี้ยป้าเขาบอกแถวนี้นะจะเป็นป่าหมดไม่มีบ้านคนหรอกรอบๆเยอะเป็นคลองเป็นป่ามีงูมีเสือมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วถามอ่ะแล้วเวลาไปทำไปเรียนหนังสือไปยังไงป้าเขาบอกว่าไปเขาก็มีนักโทษหัวให้นักโทษมาเดินป่าไปก็มียาทรงยาขาดถุงทั่วหัวเดินยันในชีวิตเป็นโดนไล่ดำเนินไม่มีก่อนฝันรัชดำเนินชนะป้าใช่ใช่โอ้ยก็เป็นโดนไล่ดำเนินจริงเลยนะเป็นที่ของปู่นะที่ของปู่ปู่ถึงตายโดนไล่ดำเนินเลยนะได้หลวงมาขอสมัยก่อนเขาขอกันง่ายๆเพราะว่ามีเวรคืนเงินแล้วก็ช่วยรัฐช่วยหลวงอ่ะช่วยหลวงหลวงขอทำถนนก็ทำถนนไปโอ้เรื่องเล่าจริงๆเรื่องเล่ามีสนุกเยอะคุณป้าผมแก่แล้วช่วงนี้แกล้มก็ตกบันไดกันสุดท้ายเรื่องทำกระดูกมาถ้าได้คุยแกแล้วสนุกผมไม่ชอบคุยกับคนเก่าแก่คุณป้าคุณพ่อผมก็เสียไปแล้วตอนที่พ่อเกิดเนี่ยสภาพแถวย่านนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเกิดมาผมเกิดก็เรียกว่าถนนเริ่มเลยผมยังเตะบอลได้มันโล่งไม่มีรถเลยรถน้อยน้อยเฉลิมไทยอย่างเงี้ยวิ่งเล่นกันอยู่หลายเฉลิมไทยก็ถือว่าเป็นโรงหนังแรกๆเลยติดแอร์ด้วยใช่ฮะใหญ่นะว่าเขาลื้อก็จะเป็นจะตายกันให้ได้เลยเฉลิมไทยเดียวแต่สุดท้ายมาลื้อแล้วสวยนะแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาคนจะเดินทางสัญจรเนี่ยเขาใช้เรือหรือไงใช้สมัยก่อนเป็นเรือนะฮะที่ทราบมาเนี่ยของที่เดินขึ้นมาเนี่ยเป็นคลองทั้งหมดอ่ะบ้านยังไม่ใกล้พ่อบอกบ้านเนี่ยเอาไปเลยเป็นคลองแล้วก็จะเป็นป่าที่เราไปฝังเมื่อกี้แล้วคลองเนี่ยจะทะลุไปด้านจะมีคลองเก่าอยู่ด้านนู้นเดินไปด้านนู้นจะเป็นคลองเพียงอยู่ซึ่งน้ำมันจะเขียวผมคิดว่าเสียมันไม่เสียเคยลอกมาแล้วเจอปลาน้ำไหลเข้ามาแถวนี้ต้องใช้น้ำบาดาลนะตรงนี้มันเป็นครัวบ้านหลังเล็กก็เป็นครัวห้องน้ำอะไรนี่คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านโบราณที่ก็สร้างไม่มีห้องน้ำไม่มีครัวในบ้านที่เราอยู่อาศัยในก็เลยมีห้องน้ำข้างนอกผ่านแล้วก็มีครัวนี้แล้วก็เป็นช่วงเหมือนแม่บ้านที่ทำอาหารให้ดูน้ำอาจจะทานข้าวที่บ้านตำแหน่งของท่านคุณพระศรีสาครนั้นท่านทำงานด้านไหนครับถ้าเป็นปัจจุบันปู่ที่นั่นจะเป็นสรรพากรสรรพากรให้เป็นอธิบดีสรรพากรเก็บภาษีทั่วประเทศครับไปหมดไปใต้อยู่ชุมพรไปอีสานอะไรเงี้ยสรรพากรใหญ่ก็กลับมาในเมืองหลวงเข้าเมืองอยู่ใกล้หลวงพ่อเบิร์ดเพราะเราอยู่ในเขตเมืองตรงนี้ที่เขาถือเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของสมบูรณ์ที่สามเพราะว่าปู่ใช่ไหมฮะลูกพาพ่อหน้าปู่กับคุณพ่อผมปู่กับคุณพ่อใช่ครับนับจากซ้ายมาใช่ไหมฮะจากด้านซ้ายมือเราขวามือท่านขวามือด้านนี้ก็คือท่านแล้วก็มาคุณพ่อแล้วก็มาพี่ใช่ครับก็คุณปู่ก็ที่นี่ก็คือเป็นเมืองเก่าแก่ก็คือเป็นบ้านของคุณสิริสวัสดิ์ท่านสิริสุขกับนะฮะแพทตัวนี้คนชาลำพูอ่ะที่นี่เขาเรียนเขาอยู่เขาอยู่ที่นี่ที่นี่ศิลปินมาอยู่ที่นี่เยอะเขามาพิมพ์นอนอยู่ที่นี่ไทมุกซูโตอะไรเงี้ยมาคนสมัยที่ไทมุกซูเยอะมากตามสถานีรถไฟที่หัวหินเนี่ยถอดลายพวกเนี้ยมาสวด
ข้างในบ้านก็เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นช่องลมแต่ว่าเห็นบ้านก่อนก็เป็นต้นต้นอีกหลายแต่ละหลายที่มีที่เป็นเดินก่อนหน้านั้นเลยที่ปู่จะเข้ามาอยู่ที่นี่มันเป็นมิชชันนารีเยอรมันอยู่ที่นี่ที่นี่ก่อนคือเขาก็เล่าผมไม่ทันแล้วนะแต่ครั้งนี้แต่ผมมีโอกาสเจอตอนปี40จำได้มันมีผู้หญิงแก่ๆคนนึงไม่เช้ามาฝรั่งก็มีฝรั่งเดินตามหลังมาคงเป็นหลานแก่สี่ห้าคนมาขอดูบ้านคือบอกไปหามาตั้งนานแล้วเพราะว่าตลอดซอยตั้งหน้าตลอดซอยก็ไม่ใช่โรงแรมจองสยามจองอีเซ่ที่เราเห็นมันก็เป็นบ้านบ้านของปู่ปู่ว่าเป็นหลังๆมันที่ของเราเนี่ยปู่ว่าให้คนเช่าคนจีนเช่ากันบ้านไม้สองหลังหนึ่งแต่ว่าหาดูเจอแกก็เข้ามาแกบอกว่าแกเกิดที่นี่แกก็พาลูกหลานมาดูในห้องนี้อยากดีอยู่ห้องนี้อะไรเนี่ยแกเกิดที่นี่รู้สึกต่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาก็เป็นอยู่ฝ่ายอาสาเขาต้องกลับไปจริงมากนะแล้วตัวบ้านตอนนี้สภาพยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมบ้านนี้สภาพเดิมๆนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงจะนุ่มลุงยังไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวพักคนเราสิบล้านครับปกเลยเราจะได้จัดได้เพราะว่าซ่อมโผล่ดูแลอยู่ไม่น้อยเลยซ่อมเป็นไม้ฉักข้างหลังครับกระต่ายโคโลเนียลกระต่ายเพราะว่ามีคนที่ต้องเห็นคนที่ก็ไปเที่ยวมีเด็กเขาช่างนะที่จะเดินด้านซ้ายมีเด็กด้านขวาเขาดูจากนิทรรศการกฎศิลป์มาเขาเห็นเขาบอกขอเข้ามาดูเขาบอกมันแปลกมากซึ่งกระต่ายโคโลเนียลกระต่ายเนี้ยเห็นใต้หน้าต่างเนี้ยเขาเรียกอะไรโคโลเนียลกระต่ายที่เป็นธรรมดาไม่เป็นปูนปั้นแต่นี่ใช้เป็นไม้ครับต้องดังไหมล็อกเนี่ยล็อกเลยต้องล็อกแล้วก็ข้างบนข้างล่างข้างล่างใต้หน้าต่างใต้หน้าต่างใต้หน้าต่างแนวใต้หน้าต่างแนวนั่นแหละครับเนี่ยแล้วก็ส่วนลวดลายเนี่ยก็เป็นแบบขนมปังจีนที่เขายึดกันยึดนั้นนะส่วนพื้นปูนกระเบื้องนี่ก็เป็นกระเบื้องแบบดั้งเดิมโบราณในลวดลายนี่ของโบราณเนี่ยเสาปูนเนี่ยนะฮะมันเป็นเสาโบราณที่เรื่องที่มันเห็นได้ปูนปิดมอญใหญ่ๆโบราณเพราะว่านกกินนกมาก่อน